ต่างมากมายที่ต้องเจอในชีวิตถ้าไม่คนอย่างฉันนั้นไม่ทันจะได้คิดว่าแท้จริงมันคืออะไรที่สำคัญสำหรับจิตใจมีผู้คนมากมายที่ต้องเจอในชีวิตใส่ใจให้กับเขาแต่ก็ลืมไปอีกนิดว่าฉันหันหลังให้กับใครที่ใกล้ชิดและเขานั้นสำคัญขนาดไหนมีเงินทองมากมายซื้อความรักความสุขไม่ได้แต่ว่าฉันนั้นก็ไม่รู้สึกตัวว่ามันดีแค่ไหนที่ลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าฉันควรจะกอดเธอไว้ลืมไปว่าชีวิตเปราะบางขนาดไหนลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าชีวิตมันดีแค่ไหนที่ได้พบความรักดีๆของเธอฉันเห็นผู้คนมากมายตามหาความหมายของชีวิตผู้ต่างคนแต่ก็มีความหมายมันจะมีหลากหลายทั้งความคิดแต่ฉันยังจมอยู่กับกองทุกข์และไม่เห็นจะสุขเลยสักนิดแม้จะเดินทางไปไขว่คว้าได้รางวัลมาสารทิศและกลับบ้านพบกายได้อิดอ่อนเมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วไม่เจอเธออยู่เหมือนวันก่อนก็อีว่าห่มที่นอนรวมถึงปลอกหมอนที่เคยซื้อไว้จะมีประโยชน์อะไรหากไม่มีเธอได้อยู่ได้กินได้รวมได้ใช้เพราะเราต่างใช้เวลาตามหาอะไรตั้งมากมายเพราะสุขอาจจะอยู่ใกล้ชิดอยู่กับหมู่มิตรหรือว่ารอบๆกายทรัพย์สินที่มากอันนั้นกับซื้อเท่านั้นกลับมาไม่ได้เวลามันจึงสำคัญพรุ่งนี้อีกกี่วันก็ตอบไม่ได้มีเงินทองมากมายซื้อความรักความสุขไม่ได้แต่ว่าฉันนั้นก็ไม่รู้สึกตัวว่ามันดีแค่ไหนที่มีเธอลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าฉันควรจะกอดเธอไว้ลืมไปว่าชีวิตเปราะบางขนาดไหนลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปชีวิตมันดีแค่ไหนที่ได้พบความรักดีๆของเธอและตอนนี้จะทำเช่นไรก็ไม่อาจย้อนให้เธอกลับมายืนอยู่ตรงนี้อยากขอและเสียเวลากับทุกสิ่งที่ฉันมีแค่ได้กอดเธอให้นานอีกครั้งลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าฉันควรจะกอดเธอไว้ลืมไปว่าชีวิตเปราะบางขนาดไหนลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าชีวิตมันดีแค่ไหนที่ได้พบความรักดีๆของเธอที่ได้อยู่กับใครก็มีความสุขความสุขมันอยู่ที่ใจไม่มีอะไรก็มีความสุขความสุขมันอยู่ไม่ไกลกับขึ้นภายในนั่นแหละความสุขและความสุขเกิดขึ้นที่ใจไม่เจอข้างกายก็มีความสุขความสุขมันอยู่ที่ใดได้อยู่กับใครก็มีความสุขความสุขมันอยู่ที่ใจไม่มีอะไรก็มีความสุขความสุขจะอยู่ไม่ไกลกับขึ้นภายในนั่นแหละความสุขและความสุขเกิดขึ้นที่ใจไม่เจอข้างกายก็มีความสุข